้าใจแล้วอะไรของมันเองนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชียตะวันของเราที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้7ท่านแล้วนะคะหลายๆท่านบอกเอ๊ะวันนี้มาหรือเปล่ามาตั้งตารอตั้งแต่เวลา11โมงปกตินะคะทุกไลฟ์เนี่ยเรานัดหมายจะเจอกันทุกวันพุธช่วงเวลา11โมงวันนี้ต้องขออภัยสมาชิกชาวแฟนเพจนะคะที่เข้ามาแล้วก็อาจจะรอนานไปนิดนึงนะคะขอให้รอนะครับก็ค่ะสาระสิ่งดีๆนะครับก็รอนิดนึงนะครับต้องขอประทานโทษต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ติดขัดเรื่องของปัญหาสัญญาณเนาะจันเนาะนะคะก็ขออภัยขอโทษนะคะสมาชิกชาวแฟนเพจที่ต้องทำให้รอนานนะคะวันนี้ก็ขยับมาเป็นช่วงเวลา 11:30 นาทีโดยประมาณนะคะเฉพาะไลฟ์นี้นะจันนะแต่ว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาช่วงเวลา 11:00 โดยประมาณเหมือนกันเนาะวันนี้ไม่มีเพลงฟังนะคะมาถึงก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตะวันของเรานะคะทุกท่านนะสุขภาพร่างกายก็คงแข็งแรงช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาอยู่ช่วงทอดกระถินนะคะหลายวัดก็มีการทอดกระถินนะคะเอาบุญมาฝากนะครับไปทอดกระถินนะครับเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับนะคะกันค่ะนะคะขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนะคะสำหรับสมาชิกชาวแฟนเพจที่เข้ามาแล้วนะคะภาพเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนหรือเปล่านะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจกดแชร์แหละเนาะจันเนาะไปให้สมาชิกท่านอื่นทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราไลฟ์สดกันแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธที่27ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะหลังจากที่เราไลฟ์ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยนะคะก็พบว่าฤาษีดับตนของอาจารย์สมพงษ์เนี่ยมีคนเข้ามาชมไลฟ์สดของเราเนี่ยมากเพราะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะของเดือนตุลาที่เชิญอาจารย์สมพงษ์มาพูดคุยถึงเรื่องของฤาษีดับตนนะคะอาจารย์ด้วยความยินดีนะค่ะแล้ววันนี้ก็มาด้วยหัวข้อมิติใหม่แห่งการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดับตนแต่มีความพิเศษก็คือทำในน้ำแบบนี้เราว่าเราจะมาฝึกกันนะครับเกี่ยวกับฤาษีดับตนในน้ำเหมือนกับคล้ายๆว่าวารีบำบัดหรือว่าทำภายในน้ำนะครับค่ะนะครับค่ะไม่ค่อยได้ยินเนาะอาจารย์เนาะปกติเนี่ยนะคะช่วงไลฟ์ที่ผ่านมารวมไปถึงค่ะในช่วงไลฟ์ที่ผ่านมาของเราตลอดเนี่ยเราจะพูดถึงการออกการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดับตนแต่เราพูดถึงเรื่องการทำบนบกรวมไปถึงอาจารย์สาธิตก็ทำบนบกเหมือนกันแต่วันนี้ทำในน้ำอันนี้การขาย้อนให้ฟังที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมว่าการทำในน้ำเนี่ยการทำในน้ำหรือยังมีผลมันมีท่าทางเนี่ยต่างกับการทำบนบกไหมแล้วมันมีข้อดียังไงกันเอารัวเลยคือย้อนเวลานิดนึงนะครับคือเมื่อก่อนก็ประมาณปี2500ประมาณ41หรือเนี่ยครับประมาณ43ที่เป็นหลักเลยนะครับที่ว่าอาจารย์ปิดาได้ให้พวกเราได้ทำฤาษีนะครับเรียนฤาษีหรือว่าฝึกปฏิบัติที่หน้าศาลาเหมือนนวดเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ปิดาก็เห็นเหมือนก
าพวกเราเมื่อยแล้วเราจะมานวดเรามายืดยังไงเช้ามาเราต้องมาออกกำลังกันวอร์มเหมือนวอร์มร่างกายก่อนทำงานนะอาจารย์แล้วก็ทุกวันพอช่วงเช้าเราก็จะมาฝึกทำหมอนวดฝึกคือสีดัดตนกันก็คือประมาณ 18:05 ฝึกช่วงเช้าเหรอคะช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเอ๊ะทำอะไรกันแล้วก็ก็ถามว่าทำอะไรกันอันนี้คือเราก็อธิบายว่าอันนี้คือฤาษีดัดตนนะครับก็คือที่วัดโพเรานั่นแหละครับที่มีทั้งหมด85นะครับแต่ว่าเราฝึกช่วงเช้านี่ก็ประมาณ18:05คราวนี้บางครั้งเราก็ประยุกต์เป็นท่ายืนนะครับแล้วก็เขาเอานั่งไม่ได้เมื่อก่อนเป็นพื้นปูนที่วัดท่านน่าจะหลายท่านสมาชิกชาวแฟนเพจเนี่ยนะคะที่ได้เคยไปไหว้พระที่วัดโพแล้วก็ได้รับบริการนวดเนี่ยทุกท่านพอจะนึกภาพออกนะคะศาลาที่เปิดให้บริการนวดจันกำลังเล่าให้ฟังว่าเราบรรดาพี่ๆพนักงานนวดออกกำลังกายกันหน้าศาลาที่เป็นพื้นปูนนะคะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็นั่งได้สะดวกแบบเราก็ประยุกต์เป็นท่ายืนแล้วก็ทางอาจารย์ปิดาแล้วก็คือเราคุยกันว่าแล้วถ้าสำหรับผู้สูงอายุเราจะทำยังไงนะครับดูสีแต่ตนเพราะว่าการยืนการออกกำลังกายข้างบนบนบกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหกล้มหรือการประคับประคองตัวแล้วก็มีอาการเหมือนกับบาดเจ็บพวกเข่าบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเข่ากับข้อเท้านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยมีดำดิบว่าเราจะทำยังไงที่ว่าสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่ทรงตัวไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยมาฝึกออกกำลังกายในน้ำที่สระน้ำนะครับว่าในแต่ละท่าเราจะทำยังไงมันก็เหมือนกับท่าที่เราฝึกบนบกแต่ว่านี่สำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวอะไรต่างๆหรือว่าเกี่ยวมีปัญหาเกี่ยวกับขาหรือเข่าพวกนี้ต่างๆอาจารย์ครับดีมากเลยนะอาจารย์พออาจารย์พูดถึงว่าที่ทำในน้ำเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเพราะสมาชิกชาวแฟนเพจของเราเนี่ยก็อย่างที่รับทราบข่าวสารอยู่ตลอดเวลาว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นค่ะผู้สูงอายุที่สนใจจะบริหารร่างกายเพื่อท่าหรือสีตนก็ไปติดในเรื่องของการยืนใช่ไหมอาจารย์แต่พอไปทำในน้ำเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะรวมไปถึงคนที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วมบางทีมันก็อยากกระตุ้นนะอาจารย์เพราะมันดีทราบแต่ว่าแค่มันยืนหรือบางคนที่มีคันหรือว่าท้องพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถกำลังกายในน้ำได้ค่ะก็คือค่ะพอทำตามแล้วอาจจะทำไม่ได้ก็ติดขัดก็ลงน้ำไปแล้วกันเนาะคือน้ำก็จะเป็นตัวช่วยประคับประคองเป็นตัวพยุงไหมใช่พยุงตัวเราไม่ให้หกล้มอะไรต่างๆนะครับค่ะเมื่อกี้นอกเหนือจากอาจารย์บอกว่าผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักตัวทำในน้ำก็ช่วยลดการบาดเจ็บพยุงตัวได้ดีขึ้นอาจารย์พูดถึงผู้หญิงหรือคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์แสดงว่าตรงนี้ทางของทีมอาจารย์เนี่ยเคยทำแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็เคยทำนะครับคือเล่านิดนึงนะครับถ้าเหมือนกับถ้าประชาชนทั่วไปหรือผู้สูงอายุแล้วก็เคยไปทำที่กระบี่นะครับน้ำร้อนก็เรียกน้ำเค็มน้ำที่กระบี่ที่อ่าวลึกน้ำพุร้อนน้ำเค็มใช่นะครับที่อ่าวลึกกระบี่ก็มีคนสนใจเยอะแล้วก็ที่เอสซีที่แถวรามอินทราที่รามอินทราของเรารัชดารามอินทราใช่ครับสาขาหนึ่งที่มีสระว่ายน้ำครับอันนี้ก็มีทั้งผู้สูงอายุทั้งคนที่ตั้งครรภ์นะครับเราก็มาเรียนมาฝึกกันแม้แต่ที่เชตวันของเรานะครับที่ศาลายานี่ก็บางครั้งก็จะพานักเรียนฝึกกันในน้ำมาออกกำลังกันในน้ำทำไงดูสีดัดตนในน้ำแต่ประโยชน์คือดีมากในน้ำก็คือเหมือนกับว่าลดการกระแทกจ้ะบางคนที่มีเข่าเสื่อมเข่าอะไรพวกนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับคนที่มีปัญหาอ้วนอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วน้ำหนักตัวเกินนะจ๊ะรูปร่างท้วมอ้วนแล้วสะเทือนใจนะคะ
ก็มีอีกหลายๆหลายๆที่นะครับฤาษีดัดตนก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นการดูแลสุขภาพของเราค่ะนะครับตั้งแต่คนที่ตั้งแต่วัยรุ่นค่ะอายุหรือคนวัยกลางคนทุกอย่างนะครับค่ะเป็นแต่เป็นท่าที่ดัดยืดทีละนิดละหน่อยก็คือช่วยยืดเคลื่อนคลายกล้ามเนื้อเราได้นะครับส่วนในน้ำนะครับคือประทับใจในน้ำก็มีหลายๆที่ที่ได้ไปสอนอย่างเช่นยกอย่างที่นึงนะครับที่ได้ไปสอนแล้วก็ไปถ่ายทอดที่เสถียรธรรมสถานกันนะครับอันนี้จะมีทั้งเรียกคนมาปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคนที่มาสนใจสุขภาพก็ได้ไปถ่ายทอดได้สอนนะครับก็เป็นการที่เรียกประทับใจแล้วก็มีมันทำให้คนที่เขามีปัญหาได้คลายทำให้คนที่เขามีอาการปวดเมื่อยได้คลายจากอาการปวดเมื่อยไปพูดอย่างนี้อาจารย์นะคะน่าสนใจมากๆแต่ไม่ใช่ว่าพอเล่าให้ฟังอย่างเดียวแล้วอาจารย์แต่ขออนุญาตแต่เดี๋ยวอาจารย์ถามถึงคนแต่หลายแต่เหลือเกินแต่ถ้าแต่นะจ๊ะนะเดี๋ยวขอความคิดเห็นให้สมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตะวันที่ชมไลฟ์สดของเราช่วยคอมเมนต์นะคะมาใน Facebook ของเราหรือว่าตามช่องทางต่างๆตามแมสเสจต่างๆว่าอยากเห็นอาจารย์สมพงษ์ลงสระแล้วสาธิตให้ดูถ้ามีผู้ที่รับชมอยู่นะคะคอมเมนต์มาว่าอยากจะเห็นบรรยากาศของจริงว่ามันสามารถทำได้ยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมพงษ์รับปากเลยคะถ้ามีสมาชิกเราเนี่ยบอกว่าอยากเห็นอาจารย์ลงน้ำอาจารย์จะไปลงด้วยความยินดีด้วยความยินดีนะครับจะได้ถ่ายทอดนะครับได้เรียนรู้กันนะครับอยากรู้ว่าปวดตรงไหนเราจะยืดยังไงเราจะดัดยังไงถ้าเป็นน้ำเราจะทำยังไงครับสอบถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับยินดีนะครับค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการบริหารร่างกายเหมือนอย่างหัวข้อของเรานะคะว่าการทำฤาษีดัดตนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องทำบนบกบนพื้นอย่างเดียวนะคะก็สามารถที่จะประยุกต์ไปทำในน้ำนะคะเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ก็เล่าจากประสบการณ์ว่าอาจารย์ก็เคยไปทำที่น้ำพุมาด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์ทีนี้อาจารย์คะถ้ามีสมาชิกนะคะชาวแฟนเพจของเราซึ่งตอนนี้มีสมาชิกเยอะมากเลยค่ะอาจารย์แล้วส่วนตัวเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงสนใจก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยากจะทำนะคะการเรียกว่าอยากจะลองบริหารร่างกายที่ใช้เป็นท่าสิงห์ตนของอาจารย์เนี่ยทำอยู่ในน้ำอาจารย์พอจะมีหลักสูตรหรือว่ามีกิจกรรมแบบนี้ไหมคะมีครับมีก็คือเหมือนกับว่าถ้าสนใจนะครับก็เรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรมาทางโรงเรียนได้นะครับยินดีหรือว่าเราอยากมาฝึกอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับก็ยินดีนะครับแล้วเราก็จะมีโครงการเหมือนกับว่าสอนเกี่ยวกับท่ายืนในน้ำนะครับในท่าแต่ละท่านะครับมีทั้งหมด18ท่าหรือเราจะเสริมขึ้นไปว่าในแต่ละอาการเราจะดัดท่าไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับการตอนนี้ก็คือที่ดีที่สุดคือถ้าเราออกกำลังกายในน้ำก็คือลดจากคนที่มีปัญหาที่เข่าเสื่อมเลยพวกนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็คนที่ทรงตัวไม่ได้หรือว่ามีปัญหาที่ไหล่ที่แขนตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ออกในน้ำก็จะได้ประโยชน์ด้วยและดีมากด้วยนะครับนี่แนะนำนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุน้อยใจแต่ในส่วนของการสอนในกลุ่มหรือว่าเป็นรายบุคคลอย่างนี้กันเนาะอาจารย์ก็จะมีทั้งความรู้ภาพทฤษฎีและความรู้ในส่วนของภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็คือบางครั้งในก่อนที่เราจะออกกำลังกายหรือว่าเราจะฝึกก็จะมีการฝึกการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะออกกำลังเต็มที่นะครับก็เป็นการวอร์มอาจารย์
นะครับก็จะมีวิธีการยืดการวอก่อนค่ะครับแต่ก็ต้องบอกสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตวันของเราอีกแล้วล่ะค่ะว่ากิจกรรมนะคะแบบนี้การบริหารร่างกายหรือสีแบบตนที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะคะเราจะมีหลักๆก็เฉพาะสาขาที่มีสระว่ายน้ำนะคะก็คือสาขาศาลายาคือศูนย์สุขภาพเชตวันนะคะสาขาศาลายานะจ๊ะนะแล้วก็จะมีนะคะอีกที่หนึ่งก็คือรัชดารามอินทรานะคะซึ่งสาขารัชดารามอินทราเนี่ยนะคะก็จะมาเปิดให้บริการปกติวันที่29ตุลานี้เพราะนั้นฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยู่แถวรัชดารามอินทราสนใจอยากจะเข้าไปรับบริการไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการนวดรวมไปถึงสระว่ายน้ำรวมไปถึงกิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณแม่เองหรือว่าในส่วนของฤาษีดับตนนะคะหรือว่าใครที่อยู่ปริมณฑลอยู่แถวนครปฐมหรือว่าอยู่กรุงเทพขับรถออกมาไม่ไกลก็อยากจะเชิญชวนให้สมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตวันของเราเนี่ยมาทำกิจกรรมดีๆที่ศูนย์สุขภาพเชตวันสาขาศาลายาของเรานะคะมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้แก้อาการปวดเมื่อยแก้เหมือนกับการออกกำลังกายก็ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงลดลงสูงฉีดนะครับระบบกล้ามเนื้อระบบเส้นเอ็นก็ยืดเรียกว่าหัวใจปอดทำงานมันก็ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในยุคนี้ก็อย่างว่าเรียกว่ายุคโควิด-19 นะครับเราก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพร่างกายเราเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะมีการเปิดประเทศเนาะตอนนี้หลายๆท่านก็วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวแล้วนะจะทำกิจกรรมก็หลายๆที่ก็ผ่อนคลายมากพอสมควรนะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ฝากกิจกรรมเรื่องของการบริหารร่างกายด้วยท่านสิงห์ตนของท่านอาจารย์สมพงษ์ไว้ด้วยแต่มาพูดคุยกับท่านอาจารย์สมพงษ์มาเล่าให้ฟังว่าเรามีการบริหารร่างกายในน้ำด้วยท่านสิงห์ตนแล้วเนี่ยจะไม่เอาฤาษีแต่ตนมาสาธิตนะคะก็ดูว่าไม่ใช่อาจารย์สมพงษ์เป็นตัวปลอมแน่เลยนะคะดังนั้นยังไงวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สมพงษ์แล้วถึงไม่ได้ลงน้ำวันนี้แต่รับปากแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะลงน้ำแต่อาจารย์ลงคนเดียวนะเดี๋ยวหนูเป็นพิธีกรบนบกให้นะคะค่ะดังนั้นยังไงก็เจออาจารย์แล้วก่อนที่เราจะไปลงน้ำในไลฟ์ถัดไปเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เหมือนเดิมค่ะเอาสักสองท่านะอาจารย์นะแต่วันนี้เราอยู่ในท่านั่งแล้วอาจารย์ก็สอนสมาชิกชาแฟนเพจของเราสามารถทำในท่านั่งได้วันนี้ขอสองท่านะคะอาจารย์ค่ะได้ค่ะได้ค่ะท่าอาจารย์พร้อมแล้วเชิญเลยค่ะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในท่านั่งหรือท่าเก้าอี้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาจับมายืดได้นะครับอันนี้เราก็มาประยุกต์จริงๆแล้วเป็นท่ายืนท่านั่งแล้วก็สามารถทำได้ทุกที่ท่าฤาษีดัดตนนะครับเราสามารถทำได้ทุกที่ทั้งยืนทั้งนั่งหรือแม้แต่ในน้ำอย่างที่เราคุยไปนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนหรือว่าแนะนำวิธียืดเกี่ยวกับอาการปวดแขนปวดไหล่นะครับเรียกว่าก้ามเนื้อตึงบริเวณไหล่บริเวณแขนหรือคนที่มีอาการไหล่ติดนะครับอันนี้แล้วก็จะมาดัดนะครับชื่อว่าดัดตนแก้เกียจนะครับดิ้นขี้เกียจนั่นเองนะครับดัดตนแก้เกียจก็คือเป็นการประสานมืออย่างนี้นะครับประสานมือแล้วเราเหยียดแขนไปด้านหน้านั่งตรงนะครับบนเก้าอี้ก็ได้อย่างนี้เหยียดแขนไปให้แขนอยู่ระดับไหล่แล้วก็บิดให้ค่อยบิดค้างไว้5 4 3 2 1 1ค่ะซ้ายแล้วก็บิดไปด้านขวา5 4 3 2 1แล้วก็ตั้งแขนขึ้นค่ะให้แนบหูนะครับให้แนบอย่างงี้แล้วก็เอียงไปให้ค่อยยืดห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็กลับไปอีกข้างหนึ่งนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง
อยู่ระดับศีรษะเรานี้เราค่อยๆลดแขนลงวางที่ศีรษะค่ะแล้วก็กลับมาวางที่หน้าแล้วก็เราก็เริ่มต้นใหม่ค่ะทำซ้ำนะคะทำซ้ำเหยียดแขนซ้ายนะครับค่อยๆยืดโน้มไป5ให้แขนตึงไว้นะครับ5 4 3 2 1ค่ะบิดซ้ายแล้วก็บิดไปด้านขวา5 4 3 2 1ค่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นค่ะเอียงไปด้านซ้ายยืดแขนตึงไว้นะครับค่ะ5 4 3 2 1ค่ะยืดไปด้านขวาค่ะ5 4 3 2 1แล้วค่อยๆลดแขนลงค่ะแล้วก็วางที่ศีรษะค่ะท่านี้ชื่อว่าดัดตนแก้เกียร์ค่ะเวลาเรายืดจะรู้สึกตึงจะปวดแขนจะปวดไหล่นะครับท่านี้คือสังกะสีดีบุกเข้ารับคนเจือรอคณะลูกหนังเสือสถิตไว้กามันตากี่เกือค่อยหนุ่มนักหนอเหยียดยืดหัดดัดได้แต่แก้เกียดกายอันนี้ก็คือดัดตนแก้เกียดอีกท่าหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นท่าที่เราตั้งแขนอย่างนี้นะครับมือตั้งแขนซ้ายตั้งขึ้นมือจับศอกมือขวาจับศอกนี้แล้วค่อยๆดึงเราค่อยๆดึงให้มากที่สุดค่ะ5 4 3 2 1แล้วก็กลับมาท่าเดียวค่ะแล้วก็ดึงไปด้านข้างค่ะ5 4 3 2 1ค่ะดึงอีกครั้งนึงค่อยๆให้มากดึงให้มากที่สุดค่ะ5 4 3 2หนึ่งแล้วกลับมาท่าเตรียมแล้วก็ปิดไปนะตั้งครับห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะเปลี่ยนข้างนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอีกท่านแล้วก็สลับมืออย่างนี้ครับเราค่อยๆดึงห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะแล้วก็ดึงแขนกลับมาห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะดึงขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะแล้วก็ดึงไปด้านข้างนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะท่านี้ชื่อว่าดัดตนแก้แขนขัดหรือขัดแขนเนี่ยนะครับก็ยังมีหลายท่าอย่างเช่นว่าเราดัดแล้วก็ค่อยยืดเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือแก้แขนไม่มีแรงแก้ปวดไหล่นะครับในคำสอนก็บอกว่าพระโสนะสันโดษก้าวลงถึงผู้ขมดข้อกระหึ่มผูกต้องลมไข้ขบเสียนซึมขัดยอกแขนขาแขนนายกศอกขึ้นเข่ายกศอกขึ้นกระโดดจ้องจากซ้ายเปลี่ยนขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นท่าดัดของในท่าดัดตัวแก้แขนครับนะครับโอ้มีสมาชิกชาวแฟนเพจที่เข้ามาแล้วก็ฝากสวัสดีร้านด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะครับค่ะมีสมาชิกบอกที่ถึงบรรยากาศเวลาออกกำลังกายนั่งศาลานวดจังใช่ไหมคะใช่ครับถ้าช่วงบรรยากาศแบบนี้คืออากาศเย็นๆเนาะจันเนาะออกกำลังกายช่วงเช้าเนี่ยก็เรียกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นได้เหมือนกันนะจันนะเป็นการมองเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อในการทำงานเนาะจันนะเป็นการค่ะเตรียมกล้ามเนื้อก่อนที่จะใช้งานนะคะครับค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกชาวแฟนเพจของเราที่ได้ฝึกทำตามที่มีคอมเมนต์จากสมาชิกขออนุญาตเลยค่ะสมาชิกบอกว่าจะมีโอกาสได้ออกกำลังกายในสระไหมคะหมายถึงให้อาจารย์หรือสมาชิกก็ได้นะคะสำหรับท่านใดเนี่ยนะคะอยากจะลงสระออกกำลังกายหรือว่าจะมาให้อาจารย์สมพงษ์เนี่ยสาธิตให้ดูก็ได้นะคะก็เชิญที่โรงเรียนสุขภาพเชตวันที่ศาลายาเรานะครับก็ยินดีนะครับนะคะก็สมาชิกชาวแฟนเพจที่ได้ขยับร่างกายตามอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอาจารย์ดีด
ดีมากเลยตอนนี้คลิปของอาจารย์ที่ออกไปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์ตอนนี้ไปกี่คลิปแล้วคะอาจารย์คะ17ถึงก็ประมาณ17คลิปนะแต่ยังไม่หมดนะอาจารย์เนาะจะมีไปเรื่อยๆก็จะมีไปเรื่อยๆอาจารย์เอาให้ครบ80เลยไหมคะก็จะพยายามนะครับแต่บางท่าก็ต้องใช้เวลาฝึกหรือบางครั้งถ้าเราในท่าที่ลดผลมากๆก็อาจจะต้องมีน้องๆมาช่วยอาจจะมีทีมอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพอทำไปเรื่อยๆถ้าสมาชิกเนี่ยกดติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์ก็จะมีทีมงานเข้ามาช่วยคืออาจารย์ก็รับปากว่าจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะอาจารย์เนาะใช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาสมาชิกมาเพิ่มเนาะอาจารย์เนาะนะคะค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงสมาชิกชาวแฟนเพจของเราไหมคะก็ไม่มีอะไรนะนอกจากขอบคุณแล้วก็คือที่ติดตามนะครับที่ติดตามอาจารย์หรือว่าติดตามฤาษีดัดตนนะครับก็อยากจะบอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐแต่ว่าทุกครั้งนะครับเราก็ต้องดูแลใจใส่เอาใจใส่สุขภาพร่างกายของเรานะครับก็คือดูแลออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์มีสิ่งดีๆหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาการเรียกว่าอาการปวดแล้วก็เรามายืดยังไงแก้อาการปวดก็ยินดีนะครับสอบถามหรือว่าทำแฟนเพจของวัดโพชัยสวรรค์ของเราค่ะก็ยินดีนะครับค่ะนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพชัยสวรรค์ของเราท่านไหนที่อยากจะได้หนังสือฤาษีดัดตนนะคะในรูปแบบเป็นเล่มแบบนี้นะคะก็จะมี4ภาษาเป็นภาพสวยมากแล้วก็สามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็ไปฝึกทำตามในภาพเคลื่อนไหวได้เลยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น Shopee นะคะ Lazada นะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียนก็คือวัดโพแอนเชตวันของเราก็ได้นะคะนอกจากนั้นสำหรับสมาชิกชาวแฟนเพจที่สนใจอยากจะได้ฟ้าทลายโจรในรูปแบบของแคปซูลนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพลแล้วก็คลินิกการแพทย์แผนไทยโพชัยศรีนอกจากนั้นก็ยังมีขมิ้นนะคะนะคะขออภัยค่ะไม่ใช่ขมิ้นในการกระจายนะคะในรูปแบบของแคปซูลนะคะใครที่เป็นสายสุขภาพสนใจอยากจะได้ผักปลอดสารนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เชตวันฟาร์มเหมือนเดิมค่ะวันนี้เปิดรับออเดอร์แล้วแล้วก็จะจัดส่งนะคะพรุ่งนี้สมุนไพรใช้สูตรดมนะคะสมุนไพรที่ต้มดื่มเป็นชาตอนนี้ก็จะสามารถซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพลแล้วก็คลินิกการแพทย์แผนไทยโพชัยศรีนะคะค่ะสนใจอยากจะรับบริการนวดก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาท่าเตียนนะคะสาขาแจ้งวัฒนะสาขารัชดารามินทราจะเปิดให้บริการวันที่29ตุลาแล้วก็สาขาที่สะดวกสบายที่สุดในเรื่องของการจอดรถก็ต้องเป็นศูนย์สุขภาพชัยตะวันศาลายาของเรานะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสมาชิกนะคะที่อยากจะจัดกิจกรรมหรือว่าอยากจะเรียนหลักสูตรการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนในน้ำนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นเบอร์ติดต่อเนาะนะคะให้ที่ขึ้นแล้วนะคะให้ที่หน้าไลน์นะคะสำหรับท่านใดสนใจอยากจะจองเป็นกลุ่มคณะนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะนะคะก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวแฟนเพจนะคะที่ติดตามเราอาจจะเข้ามาชมย้อนหลังก็ได้นะคะนะก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายคือมาช้านะคะแต่ว่าก็ขอให้ได้มาเนาะให้ได้มาแล้วจ้ะเนาะถึงจะมาช้าแต่ก็ได้มานะคะขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะของสมาชิกชาแนลเพจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกหัวใจแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองใครไปทอดกระถิ่นที่ไหนก็เอาคุณมาแบ่งมาบ้างเนาะจัดนะคะขอขอบคุณแอดมินคนสวยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณช่างภาพของเราด้วยขอบคุณสถานที่เชตวันนะคะศาลายาเนาะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพอุ้ยโอ้ไรรัวเลยโอ้ไรรัวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ทำไหมไม่ดีเนาะไม่มีก็ไปแล้วเนาะนะคะอาจารย์นะคะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนหนังสือ
แล้วก็ข่าวดีของฤาษีเจตนยังมีอีกใช่ไหมอาจารย์ยังมีแต่ว่าไม่บอกยังมีเรื่อยๆไม่บอกนะคะจะแจ้งมาทำแฟนเพจค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะวันพุธหน้ามีนัดกันเวลาเดิมก็คือช่วง 11:00 นะคะส่วนเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรเป็นข่าวสารเรื่องอะไรเป็นความรู้ดีๆเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆขอบคุณนะคะอาจารย์สมพงษ์ขอบคุณอาจารย์ครับมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณนะคะสมาชิกชาวแฟนเพจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะแล้วเจอกันไลน์หน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายใครสนใจจะจองเป็นกลุ่มคณะก็อย่าลืมโทรมาเบอร์ด้านล่างนะคะอาจารย์ค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยส่งหัวใจเลยหัวใจยังมาเรื่อยๆจ้ะยังมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะจ้ะเนาะถ้าท่อนถ้าไม่นั่นเดี๋ยวเราคงได้ลงนะเพราะว่ามีสมาธิอยากจะเห็นอาจารย์ลงนะเห็นอาจารย์เสีย